กหนึ่งช็อตเด็ดงานนี้คือในช่วงพักครึ่งมีการแข่งขันสุดพิเศษนั่นก็คือการดวลจุดโทษของ6คู่จิ้นเบลล่าเจมส์จิยาย่าและเดดคิมมาร์กแมดเกรทมาร์กี้บอยและมิวป๊อปเป็นการแตะบอลที่หวานกันแบบสุดๆเลยค่ะทั้งจับมือทั้งอุ้มทั้งใส่เสื้อคู่แล้วก็ยังมีการแข่งเต้นชักกระตุกแบบจัดเต็มอีกด้วยต่อกันครึ่งหลังพี่แชมป์พิรพลเกือบซัดลูกที่2ได้แต่ติดเซฟของป๊อกโคสวิทและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ป๊อกธนวัฒน์ทำแฮตทริกยิง3ลูกรวดสุดท้ายจบเกมเสมอกันไป9ประตูต่อ9ต้องมาดวลจุดโทษกันต่อและเป็นน้ำเงินสดที่แม่นกว่าเอาชนะจุดโทษไป4-2ได้แชมป์ปีนี้แบบสุดยิ่งใหญ่